สีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพอะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินวิชัย ECU Flat Dyno King โทร0916949441ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์ครับ2017นะครับอยู่ที่กลางสิงคโปร์เลยนะครับก็ถือว่าเป็นงานมอเตอร์โชว์ที่ถือว่าจัดขึ้นทุกปีครับแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับถึงแม้ทักว่าขนาดอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าประเทศไทยนะครับแต่ก็ถือว่าสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือตลาดที่สิงคโปร์เนี่ยคือตลาดที่อยู่ในกลุ่มรถหรูหรือกลุ่มรถที่ในตลาดกลุ่มพรีเมียมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับตลาดอุตสาหกรรมยานยนต์ในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือการที่เรามาร่วมงานในวันนี้นะครับที่ผมมาในวันนี้เนี่ยมาเปิดตัวรถยนต์อยู่รุ่นนึงครับสำหรับรุ่นใหม่นะครับที่เป็นรถธงอีกคันนึงที่ค่ายซูบารุนะครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะทำตลาดนะครับในเวอร์ชั่นใหม่นะครับสำหรับซูบารุอิมเพรสซ่านะครับที่ล่าสุดเลยเนี่ยเพิ่งคว้ารางวัล Japan Car of the Year มานะครับล่าสุดเลยที่ประเทศญี่ปุ่นครับแล้ววันนี้เองนะครับสำหรับการเปิดตัวในวันนี้เนี่ยซูบารุอิมเพรสซ่าเองเนี่ยยังไม่ได้มาการเปิดตัวอย่างเดียวนะยังมีการเปิดเผยและก็แนะนำแพลตฟอร์มใหม่เขาเรียกว่าเป็น Subaru Global Platform ครับซึ่งจากนี้อีกต่อไปนะครับแพลตฟอร์มที่ใช้ในวันนี้สำหรับ Impreza เนี่ยก็จะแชร์ในหลายๆรุ่นที่กำลังจะเปิดตัวทยอยจากนี้ครับอย่างเช่นที่หลายคนสนใจเลยก็คือ SV นะครับจะใช้แพลตฟอร์มนี้หรือเปล่าบอกได้เลยว่าใช้แพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นและก็ประโยชน์ของแพลตฟอร์มตัวใหม่นี้คืออะไรนะครับหลายคนสงสัยมากครับซูบารุพยายามที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพการขับขี่สมรรถนะการขับขี่อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เองเนี่ยพัฒนาแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Global Platform เนี่ยหนึ่งเลยนะครับยังคงเน้นในเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่ดียอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบังคับควบคุมที่สามารถที่จะสั่งได้อันดับ3เลยคือเรื่องของความปลอดภัยครับเพราะว่าแพลตฟอร์มใหม่นะครับสอดรับกับมาตรฐานของการควบคุมความปลอดภัยนะครับเกณฑ์ในการทดสอบการชนต่างๆที่เข้มงวดมากขึ้นครับแพลตฟอร์มใหม่นี้นะครับก็มีความแกร่งมากยิ่งขึ้นครับในการปรับรวมทุกอย่างนะครับให้เกิดแพลตฟอร์มใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยนอกจากจะให้การขับขี่ที่ดียอดเยี่ยมตามสไตล์ซูบารุแล้วนะครับที่สำคัญเลยก็คือในยุคใหม่นี้เนี่ยความแกร่งของตัวถังของเฟรมแชสซีเนี่ยที่มันมีมากขึ้นเนี่ยทำให้การขับขี่และการควบคุมเนี่ยเหนือชั้นขึ้นไปอีกนะครับจากเดิมที่ดีอยู่แล้วเมื่อประสานกับระบบการขับเคลื่อนแบบ All-Wheel Drive นะครับแล้วก็การส่งถ่ายทอดกำลังนะครับแบบเครื่องยนต์ Boxer นะครับที่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมมาตรมากๆสำหรับการกระจายน้ำหนักแล้วก็การส่งกำลังที่เป็นเส้นตรงและขนานนะครับกับการขับเคลื่อนก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นเลยที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่า Subaru Impreza ใหม่เนี่ยมีดีอะไรบ้างWe'll be right back.
และที่เห็นนี้ก็คือ Global Platform ครับที่อยู่ในSubaru Impreza ครับเฟรมที่เราเห็นสีส้มๆตลอดทั้งคันนี้คือเฟรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็มีการเสริมในเรื่องของความแกร่งนะครับโดยใช้โลหะนะครับหรือเหล็กคุณภาพสูงครับที่สามารถทนแรงดึงได้มากขึ้นกว่าเดิมครับการที่เสริมเหล็กที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับในภาษาทางเทคนิคเขาเรียกว่า rigidity นะครับสำหรับตัวเฟรมตัวถังที่มีความแกร่งเนี่ยทำให้สามารถที่จะควบคุมนะครับการบิดตัวของตัวถังของตัวรถเนี่ยให้เกิดขึ้นน้อยลงครับในขณะเดียวกันเมื่อเกิดการบิดตัวน้อยลงก็ไม่จำเป็นที่จะต้องปรับช่วงล่างให้มีความแข็งเพื่อสอดรับกับตัวถังนะครับเมื่อตัวถังแกร่งนะครับการบิดตัวน้อยนะครับการบิดในการขับเคลื่อนในการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าไหนของการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นขับความเร็วตรงนะครับขับตรงด้วยความเร็วสูงนะครับมีความมั่นคงการเลี้ยวโค้งต่างๆการกระจายกำลังต่างๆนะครับตัวรถมีการบิดตัวน้อยมุมล้อต่างๆมีการเพี้ยนไปน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถก็จะมีการควบคุมที่ดีเยี่ยมมากยิ่งขึ้นครับเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่านมานะครับวิศวกรจาก Fuji Heavy Industry นะครับมีการยืนยันข้อมูลเลยว่ามีความเหนือชั้นขึ้นมากกว่าเดิมนะครับหลายเท่าตัวนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่นะครับก้าวขึ้นอีก2เลเวลหรือ2ระดับนะครับหมายความว่าถ้าเรามองภาพรวมของรถยนต์ในโมเดลนี้นะครับอีก2ระดับหมายความว่าจะต้องผ่านการ Minor Change 1ระดับแล้วก็ New Model 1ระดับเพราะฉะนั้นเนี่ย Subaru Impreza ใหม่เนี่ยสามารถที่จะพัฒนาให้ตัวรถนะครับในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เนี่ยไปถึงเจเนอเรชันหน้านะครับแล้วนะครับไปรออยู่แล้วในเรื่องของการขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาพที่เขาแสดงให้เราเห็นว่ามันน่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามเรายังไม่ได้ลองขับจริงๆนะซึ่งอีกสักครู่เดี๋ยวเราจะลองลงไปนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับนอกจากเฟรมสีส้มๆที่เราเห็นแล้วนะครับอย่างเช่นทางด้านหน้านะครับเริ่มต้นจากทางด้านหน้าที่เป็นลักษณะของเฟรมที่ในส่วนของห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นจุดสำคัญนะครับจะเห็นได้ว่าเครื่องยนต์แบบบ็อกเซอร์เนี่ยนะครับความยาวของเครื่องยนต์ไม่ได้มากพอเครื่องความยาวไม่ได้มากครบเนี่ยการจัดวางเครื่องยนต์เนี่ยจะค่อนข้างเข้ามาอยู่ที่บริเวณที่ในด้านในตัวรถนะครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คือพอเครื่องยนต์ไม่ได้ยาวนะครับการหักเหของการขับขี่เวลาที่รถมีการเปลี่ยนทิศทางการขับขี่เนี่ยการสวิงนะครับหรือการถ่ายเทน้ำหนักเนี่ยนะครับเกิดขึ้นน้อยนะครับเปรียบเทียบได้กับการจับค้อนในการตีนะครับตอกตะปูต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราจับค้อนห่างหมายความว่าตุ้มน้ำหนักเนี่ยอยู่ทางด้านหน้ารถมากเกินไปนะครับทำให้เกิดแรงเหวี่ยงนะครับจากการหักเหที่ทางของพวงมาลัยนะครับในขณะเดียวกันถ้าเราเลื่อนด้ามค้อนให้เข้ามาใกล้นะครับก็ทำให้แรงหรือแรงเหวี่ยงตัวนี้มันเกิดขึ้นน้อยลงก็เป็นความชาญฉลาดตั้งแต่จุดเริ่มต้นของสมรุปอยู่แล้วในการออกแบบการขับขี่แต่เฟรมที่มันแข็งแกร่งเนี่ยมันสอดรับกับการทำงานทั้งระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนเครื่องยนต์นะครับเฟรมที่แกร่งทางด้านหน้าเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นจุดทางด้านหน้าจะเห็นว่าก็จะมีคานรับแรงที่เป็นสีส้มนะครับหน้าคานรับแรงก็จะมีพลาสติกนะครับแล้วก็มีโฟมนะครับที่อัดขึ้นลูกนะครับโฟมตัวนี้ถูกฉีดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเป็นตัวที่ซับแรงกระแทกครับอยู่หลังกันชนอีกทีนึงก็ถือว่าใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยนะครับตัวสายไฟโลหะต่างๆทูลนะครอบไปด้วยท่อพลาสติกต่างๆก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับสอดรับกับตัวเฟรมทางด้านหน้าคู่ขนานกันทั้งสองฝั่งเลยนะครับที่เป็นเฟรมที่ในส่วนของการรับแรงนะครับถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเฟรมของการรับแรงเนี่ยจะมีสีส้มนะครับแล้วก็เฟรมที่เป็นตัวถังปกติเนี่ยที่ไม่ได้รับแรงอะไรมากเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสีตัวถังปกติเห็นไหมครับว่ารถยนต์ที่แกร่งสมัยใหม่เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องออกแบบให้มีน้ำหนักมากไม่จำเป็นที่ต้องแกร่งทั้งคันในส่วนของการรับแรงจะต้องมีการยุบตัวได้เนี่ยสามารถที่จะใช้โลหะแบบเดิมได้แต่ขณะเดียวกันจุดที่รับแรงเป็นส่วนใหญ่ของการชนหรือการขับขี่เนี่ยนะครับคืออยู่ในส่วนของอุโมงค์นะครับซุ้มล้อแล้วก็หลบทั้งตัวเบ้าโชงตัวนี้นะครับซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่เมื่อมีความแกร่งจากตัวการจับยึดช่วงล่างแล้วเนี่ยการบิดของตัวถังเวลาที่เราขับขี่แบบheavy duty หรือการขี่แบบหนักหน่วงเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้การบิดตัวถังเนี่ยมันน้อยลงไปได้ซึ่งมันมีผลดีตรงที่มุมล้อก็จะเปลี่ยนน้อยไปน้อยลงนะครับทำให้การขับขี่ยังแม่นยำเหมือนการขี่แบบทางตรงแต่ในขณะเดียวกันเมื่อวิ่งทางตรงก็จะให้ความกระชับในการขับขี่ที่ดีเหมือนเดิมก็ถือว่าน่าสนใจมากๆตลอดทั้งคันนะครับเราจะเห็นได้ว่าคานที่เป็นส่วนของการรับแรงเนี่ยจะเป็นลักษณะของสีส้มหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคานทางด้านข้างนะครับกระดูกงูที่เป็นคอสเมมเบอร์ของตัวถังเองนะครับก็จะมีการดามเป็นระดับนะครับอุโมงค์ของซุ้มเกียร์ภายในห้องโดยสารนะครับบริเวณเท้าของผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารตอนหน้าก็จะมีการเสริมแรงนะครับอุโมงค์ของเพากางนะครับที่เป็นส่วนสำคัญนะครับที่เป็นใจกลางของตัวถังรถยนต์เลยนะครับที่จะเกิดการบิดตัวนะครับก็สามารถที่จะเสริมแรงของโลหะคุณภาพสูงด้วยรวมทั้งแพลตฟอร์มทางด้านหลังที่เป็นจุดยึดของตัวเฟืองท้ายแล้วก็ชุดขับเคลื่อนล้อหลังเนี่ยนะครับ
มันสามารถที่จะเสริมแรงด้วยการเสริมโลหะนะครับที่มีความทนทานสูงความแข็งแกร่งสูงด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองดีๆแล้วเนี่ยโลหะที่มีความแข็งแกร่งเนี่ยถูกดามไว้ในทุกจุดที่สำคัญของตัวรถครับจุดที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับซึ่งถือว่าเป็นด่านทดสอบนะครับในการเลือกซื้อรถยนต์นะครับอีกหนึ่งปัจจัยเลยก็คือเรื่องของการออกแบบภายในและการตกแต่งภายในรวมทั้งออปชันที่ใส่เข้ามาครับเห็นได้ว่าซูบารุนะครับเป็นรถยนต์ที่อาจจะไม่ค่อยมองเห็นนะครับความสำคัญของภายในมากเท่าไหร่ในยุคที่ผ่านมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับตั้งแต่ XV Forester นะครับ Le Walk นะครับหลายๆรุ่นที่ผ่านมานะครับแม้แต่ Outback เองนะครับมีการใส่ใจในเรื่องของการออกแบบภายในให้ดียิ่งขึ้นครับไม่เพียงแต่การออกแบบตามหลักเรื่องของกายศาสตร์นะครับหรือ ergonomic design แล้วนะครับให้สามารถที่จะทํางานควบคุมได้อย่างแม่นยํานะครับในเรื่องของการตกแต่งความสวยงามต่างๆนะครับมีการออกแบบได้ดีมากยิ่งขึ้นครับโดยเฉพาะรุ่นใหม่นี้นะครับ Impreza ใหม่ที่เป็นเจเนเรชั่นที่5เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลทางด้านหน้านะครับมีการออกแบบให้ใช้วัสดุที่มีความนุ่มนะครับสามารถที่จะเพิ่มความพรีเมียมให้กับตัวรถนะเมื่ออยู่ภายในได้นะครับการใช้การเดินได้เย็บนะครับตะเข็บต่างๆนะครับที่เดินคู่กันไปเนี่ยเป็นได้เย็บจริงๆนะครับไม่ได้เป็นได้ที่ลักษณะที่สังเคราะห์ขึ้นมาแบบการฉีดพลาสติกแล้วก็ในการฉีดพันแบบแต่เป็นได้ที่เราเห็นว่าเป็นตัวได้จริงๆที่เดินขึ้นมาก็ถือว่าเพิ่มความหรูหราในขณะเดียวกันนะครับทำไมยังไม่ได้ใช้หนังแบบ 100% ใช้เป็นลักษณะของเป็นพลาสติกที่เป็นมีส่วนผสมของชุดยางด้วยทำให้เกิดความทนทานในการใช้งานแล้วก็การดูแลรักษาง่ายนะครับเมื่อเทียบกับเป็นหนังแท้ก็ถือว่ายังให้ความหรูหรานะครับที่ให้ความรู้สึกได้แล้วก็ให้ความทนทานให้ความสัมผัสให้ผิวสัมผัสที่นุ่มนวลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างพรีเมียมแต่ในขณะเดียวกันที่บริเวณของตัวคันเกียร์นะครับมีการใส่ในเรื่องของถุงนะครับที่เป็นลักษณะของถุงผ้านะครับแล้วก็มีการเดินได้เดินตะเข็บคู่นะครับแล้วก็ด้านกรอบเนี่ยก็จะมีลักษณะของการตกแต่งด้วยเปียโนแบ็คครับสีดำมันนะครับแล้วก็ด้านขอบทางด้านนอกเนี่ยใช้ลักษณะของโครมที่เป็นลักษณะของสีบรอนซ์นะครับเป็นลักษณะของโลหะสีบรอนซ์ก็ถือว่าดูหรูหราขึ้นนะครับในรถยนต์ยุคใหม่นะครับในการออกแบบนะครับคอนโซลต่างๆเนี่ยมีการออกแบบที่เป็นลักษณะของบิวอินชุดเครื่องเสียงจะออกแบบมานะครับเป็นลักษณะของการติดตั้งแบบบิวอินกับคอนโซลเลยนะครับแล้วก็เบรกมือที่เป็นปาร์คิ่งเบรกแบบไฟฟ้านะครับสามารถที่จะออกแบบมาใช้ได้ปุ่มควบคุมต่างๆนะครับจะอาจจะดูหน้าตาไม่ได้ทันสมัยมากนะครับดูธรรมดาธรรมดาแต่ก็ง่ายต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยเองนะที่เป็นลักษณะของ3ก้านนะครับมีปุ่มควบคุมต่างๆ Cruise Control ต่างๆแล้วก็การควบคุม Information ต่างๆสามารถที่จะควบคุมได้จากตัวคอนโซลของพวงมาลัยได้เลยนะครับสามารถที่จะดูหน้าจอได้อย่างง่ายดายนะครับในการขับขี่สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือทัศนวิสัยในที่อยู่เบื้องหน้าแล้วก็ตำแหน่งของแป้นคันเร่งแป้นเบรกนะครับที่อยู่ตรงกลางนะครับสามารถที่จะเลื่อนเท้านะครับขวานะครับระหว่างเบรกกับคันเร่งได้อย่างสมดุลแม่นยำครับไม่จำเป็นที่จะต้องขยับตัวหรือเอี้ยวตัวครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ออกแบบได้อย่างสมมาตรมากๆสำหรับการออกแบบตรงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงนะครับคนตำแหน่งคนขับเนี่ยไม่ได้เอียงจากตัวตำแหน่งของพวงมาลัยแล้วก็แป้นที่เราขับขี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะสักสามจะเป็นการออกแบบที่เป็นเส้นตรงแล้วก็สามารถที่จะควบคุมได้นะครับโดยที่เมื่อเราใช้งานระยะยาวหรือขับทางไกลแล้วเนี่ยมันจะลดความเมื่อยล้าลงไปได้มากแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเพิ่มความกระชับในการควบคุมด้วยWe'll be right back.
ับผมแล้วก็เป็นไฮไลท์สำคัญนะครับที่หลายคนสงสัยก็คือในเรื่องของเครื่องยนต์ครับแน่นอนครับยังคงใช้ลักษณะของเครื่องบ็อกเซอร์อยู่นะครับแต่ว่าความจุนะครับที่เราเห็นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.6 ลิตรครับสำหรับเครื่องยนต์เนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คือ 1.6 ลิตรที่เป็นมัลติพอยต์นะครับแบบปกตินะครับฉีดผ่านวาล์วนะครับแล้วก็เป็นไดเรกต์อินเจคชั่นในเครื่อง 2.0 ลิตรนะครับสำหรับทั้ง2ตัวเนี่ยจะขับเคลื่อนส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT นะครับซึ่งลักษณะจะคล้ายกันแต่จุดไฮไลท์เลยคือเครื่องยนต์เนี่ยนะครับเน้นในเรื่องของการขับเคลื่อนถ้าเราเห็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์ในยุคหลังๆเป็นต้นมาสำหรับ Subaru นะครับจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับลักษณะที่สำคัญเลยก็คือช่วงชักที่มีความยาวมากขึ้นครับช่วงชักที่ยาวมากขึ้นนะครับส่งผลดีหลายอย่างครับก็คือแรงบิดในช่วงรอบต้นในการตอบสนองในการเร่งเครื่องยนต์ในการออกตัวต่างๆเนี่ยสามารถที่จะให้การตอบสนองที่ดีเนื่องจากระยะของการชักเนี่ยมากขึ้นนะครับการจุดระเบิดสามารถที่จะออกแบบได้ดียิ่งขึ้นส่วนสำคัญอีกต่อมาเลยก็คือเรื่องของความประหยัดน้ำมันนะครับเมื่อมีแรงบิดพื้นฐานเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยในการใช้งานทั่วๆไปนะครับที่ไม่ต้องการกำลังสูงสุดมากๆเนี่ยนะครับจะทำให้เราไม่ต้องแตะคันเร่งลึกมากนะครับที่สำคัญเลยอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของความทนทานครับเพราะว่าเมื่อความยาวของช่วงชักมากขึ้นเนี่ยความเร็วของลูกสูบจะลดลงเมื่อความเร็วลูกสูบลดลงนะครับก็จะส่งผลดีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นความร้อนภายในเครื่องยนต์นะครับการสึกหรอภายในกระบอกสูบแหวนลูกสูบและลูกสูบนะครับนอกจากนั้นเลยก็คือชุดชาร์ปและแบริ่งต่างๆที่เคยมีปัญหาในยุคที่ผ่านมานะครับถูกลดปัญหาลงไปแล้วสำหรับความเร็วของตัวลูกสูบที่มันสั้นที่มันเล็กลงนะครับที่มันช้าลงทำให้กำลังเครื่องยนต์นะครับนอกจากจะดีขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ความทนทานเนี่ยดีขึ้นด้วยนะครับสำหรับการออกแบบของเครื่องยนต์นะครับมีการใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบานะครับมาใช้ในหลายๆส่วนอย่างเช่นตัวท่อร่วม ID นะครับที่เป็นลักษณะของหยกกล้วยนะครับข้างละ2สูบนะครับให้เห็นนะครับสิ่งที่เราเห็นเลยก็คือทำไม Subaru ถึงบอกว่าเครื่องยนต์ของเขามีความบาลานซ์และการส่งกำลังของเขามีความบาลานซ์นะครับลูกสูบนะครับทั้ง4สูบเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบงค์หรือ2ฝั่งนะครับเท่าๆกันสำหรับเครื่องยนต์มีน้ำหนักที่กระจายซ้ายขวาเท่าๆกันนะครับหลังจากนั้นพอเข้าเวียงจะส่งกำลังต่อตรงนะครับผ่านชุดเกียร์นะครับแล้วก็เพากลางไปสู่เฟืองท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเครื่องยนต์นะครับที่เป็นศูนย์กลางเครื่องยนต์เลยก็คือเพาเข้าเวียงส่งผ่านชุดเกียร์เพากำลังนะครับแล้วก็ตัวเพากลางนะครับไปจนถึงเฟืองท้ายเนี่ยนะครับส่งกำลังแบบสมมาตรรวมทั้งการขับเคลื่อนแบบทางด้านหน้าด้วยนะครับที่เป็น All Wheel Drive เนี่ยนะครับก็จะมีการแบ่งกำลังซ้ายขวาเท่าๆกันนะครับความยาวของเพานะครับเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันได้เปรียบในเรื่องของการส่งถ่ายกำลังที่ค่อนข้างสมมาตรนะครับอาการที่เราเห็นว่ามีท็อกสเตียร์นะครับต่างๆที่อยู่ในพฤติกรรมของรถวางขวางนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นสำหรับสุรุนะครับก็ถือว่าน่าสนใจสำหรับการออกแบบแบบนี้นะครับซึ่งสำหรับความประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าเคมไว้ที่ประมาณ 6.4 ลิตรต่อ100กิโลเมตรครับหรือประมาณ 15.52 นะครับก็ถือว่าประหยัดมากๆสำหรับรถพิกัด 1,600cc นะครับแล้วขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับซึ่งถือว่าเมื่อเทียบกับรถยนต์เครื่องยนต์ 1,600 นะครับขับ2ล้อหลายๆค่ายบางคันนะครับซึ่งมีอัตราการสิ้นเปลืองที่อาจจะด้อยกว่าคันนี้ก็ได้นะก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับสิ่งที่มีการปรับปรุงอย่างนึงก็คือชุดเกียร์ CVT นะครับซึ่งลักษณะของจุดเด่นของ Subaru เนี่ยมีการใช้โซ่นะครับเพื่อรองรับกับการทำงานที่หนักนะครับแล้วก็สามารถทนทานกับการใช้งานนะครับลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเกียร์ CVT ที่อาจจะเคยได้ยินมาในหลายรุ่นที่ผ่านมาสำหรับยี่ห้ออื่นๆที่เคยได้ยินมานะครับแต่สำหรับระบบเกียร์ CVT แบบโซ่เนี่ยสามารถที่จะทนต่อแรงกระชากแรงดึงได้ดีกว่านะครับแล้วก็มีความทนทานมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามถ้าออกแบบให้ทนแล้วก็มีน้ำหนักมากนะครับก็จะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับยุคใหม่ของเกียร์ CVT มีขนาดที่กระทัดรัดลงแล้วก็มีน้ำหนักที่เบาลงด้วยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับในการแบบจุดสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ทำให้การขับขี่เนี่ยสามารถที่จะขับขี่ได้สนุกนะครับฟันทูได้นะครับเหมือนเดิมจากการขับขี่ที่ดีนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องยนต์ขนาด 1,600cc อาจจะไม่ได้มากเมื่อเทียบกับรถทั่วไปนะครับขึ้นชื่อว่าเป็น Impreza แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นรถยนต์ในกลุ่ม4 segment ที่ขับสนุกอีกคันนึงนะครับในเครื่องยนต์ 1,600cc จุดเด่นในการออกแบบนะครับในการเซอร์วิสต่างๆนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับก็อยู่ทางด้านบนนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์ของ Subaru หลายรุ่นที่ผ่านมานะครับซึ่งสามารถเซอร์วิสได้ง่ายแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือความการรั่วซึมได้ง่ายก็ถือว่าจุดเด่นนะครับระบบปรับอากาศนะครับท่อแอร์ต่างๆนะครับมีการจัดวางอย่างเรียบร้อยนะครับแต่ที่ผมชอบเลยก็คือในเรื่องของการเก็บงานต่างๆนะครับในการใช้พลาสติกครอบที่เป็นโครงสร้างของโลหะอีกทีนึงมีการเก็บงานได้อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทางด้านข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับจุดนี้นะครับนอกจากจะดูสวยงามแล้วนะครับในเรื่องของการควบคุมบังคับของทิศทางลมนะครับก็ส่งผลได้เหมือนกันนะครับในการควบคุมไม่ให้ลมนะครับมีการกระจัดกระจายสามารถที่จะควบคุมการไหลของวนของลมในอุโมงค์ซุ้มล้อได้ดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับที่จะช่วยให้เกิดการขับขี่ที่ดีในการควบคุมที่ความเร็วสูงด้วยนะครับก็ถือว่าน่าสนใจนะครับจะเห็นว่าเครื่องยนต์เนี่ยค่อนไปทางในของตัวรถซึ่งมีผลดีในการขับขี่นะครับ